อันนี้ก็คือการทิ้งขยะที่ฟาร์มวัวนั่นแหละค่ะสวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่ฟาร์มนะคะเรากลับมาอยู่ที่บ้านที่เมืองเพิร์ทเช้าวันหนึ่งเราก็ออกเดินเล่นกันค่ะตอนขากลับนะคะก็เลยแวะจิบกาแฟกันในห้างนะคะแล้วก็เดินกลับนะคะระหว่างทางก็เจออะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งนะคะที่พี่ธนัทอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นก็คือเรื่องของขยะรีไซเคิลค่ะซึ่งเป็นบ้านเราเนี่ยขายได้หลายตังค์เลยนะคะแต่ว่าที่เนี้ยถ้าเขามาวางไว้ที่หน้าบ้านของเขานะคะแล้วมีคนมาหยิบไปโดยที่ไม่บอกเราก็ถือว่าไม่ผิดนะคะเพราะว่าเขาเอามาทิ้งแล้วไม่มีประโยชน์สำหรับเรานะคะแต่ก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับคนอื่นนะคะพวกรีไซเคิลค่ะมากองเต็มหน้าบ้านใครอยากจะใช้ก็เอาไปใช้ได้เนี่ยค่ะโหของดีๆนั้นเลยที่เขามาทิ้งคนที่เขาต้องการเขาก็จะมาหยิบเอาไปนะคะเขาไม่ขายก็คือฟรีเลยก่อนอื่นต้องขออธิบายนิดนึงนะคะบางคลิปพี่ธนัทเนี่ยจะเอาขยะไปทิ้งเองนั่นก็คือขยะที่อยู่ตามนอกเมืองนะคะอันนี้ก็คือการทิ้งขยะที่เมืองบาเซลตันหรือว่าที่ฟาร์มวัวนั่นแหละค่ะทุกครั้งนะคะที่เราไปที่ฟาร์มวัวเราก็จะเอาขยะไปทิ้งแบบนี้ประจำเลยค่ะเนี่ยค่ะการทิ้งขยะที่บ้านเขานะคะถึงแม้ว่าจะเอาไปทิ้งเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราเยอะเลยทีเดียวค่ะคือไม่ต้องยกถังนะคะมีเครื่องยกอัตโนมัติแบบนี้แค่กดปุ่มนะคะแล้วก็ลากออกแบบนี้ค่ะแต่อันนี้พิธนัทอยู่ในเมืองนะคะเพราะฉะนั้นจะมีรถมาเก็บขยะเองนะคะแล้วก็ขยะที่เราขนย้ายไม่ได้เนี่ยก็เอามากองไว้ที่หน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีรถมาเก็บให้เราแบบนี้ค่ะแต่ก่อนที่รถจะเข้ามาเนี่ยก็จะมีคนอื่นมาเก็บไปก่อนแล้วก็มีเยอะเหมือนกันนะคะก็เห็นอะไรแปลกหูแปลกตาเยอะนะคะแต่สิ่งที่พี่ธนัทเพลิดเพลินมากที่สุดก็คือบ้านของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นธรรมชาติซะเยอะนะคะเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นเลยอะค่ะอันนี้เป็นหมู่บ้านนะคะด้านหลังเขาก็จะเป็นสวนสาธารณะแบบนี้ค่ะเราเดินผ่านประจำนะคะถ้าเกิดว่าเราเดินไปห้างเนี่ยค่ะคือเดินไปห้างเนี่ยไม่ไกลนะคะไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำไปนะคะถ้าเดินไวๆนะแต่ถ้าเดินเล่นด้วยอะไรด้วยก็ประมาณ15นาทีเท่านั้นเองค่ะโอ้ a lot of recycle stuff โหเยอะแยะเลยค่ะทุกคนใช้ได้บางพวกไม้พาเลตอะไรต่ออะไรเพียบเลยนะของรีไซเคิลเดี๋ยวเขามาเก็บแล้วค่ะใครอยากได้เขาก็มาเก็บเอาฟรีนะคะถ้ามาทิ้งอย่างนี้แสดงว่าฟรีละนี่ก็ไปอีกทางนึงนะแต่เราไม่เดินไปเพราะบ้านเราจะเลี้ยวขวาเลี้ยวออกมาทางขวานะคะจะสังเกตได้นะคะมีอะไรเยอะแยะเลยนะของใช้ที่ก็เอามาทิ้งรอให้รถมาเก็บเป็นของใช้รีไซเคิลนะคะพวกนี้อันนี้ก็เป็นของที่เราเอามาทิ้งนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีคนมาเก็บเอาเรื่อยๆนะคะของที่แฟนพิธนัทเอามาทิ้งอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นของดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเขาเกษียณแล้วอะค่ะของที่เขาไม่ใช้เขาก็จะมาวางไว้นะเย็นๆหรือว่าตอนเช้าๆเนี่ยโหจะเห็นคนเนี่ยขับรถเก่งนะคะมาเก็บเอาไปอะค่ะส่วนของอันไหนนะคะถ้าพี่ธนัทพอไปขายเองได้นะคะเราก็จะไปขายเองอย่างพวกนี้ค่ะพวกกระป๋องเบียร์ก็จะเอาไปขายเองนะคะอันนี้น้องแฟนนะคะเขาเก็บไว้ให้กลับมาจากเมืองไทยนี่เต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้จัดขายไปแล้วนะคะชุดนึงยังเหลืออีก
นะคะเนี่ยอีก 4-5 กล่องนะคะได้มาหลายตังค์เลยทีเดียวค่ะเนี่ย35ดอลลาร์นะคะปาเข้าไปเกือบพันเลยทีเดียวค่ะดูค่ะดูเงินสดที่เขาจ่ายเงินมาค่ะ